สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเนี่ยจะพามาทำเมนูโรตีนิวเทลล่ากล้วยหอมค่ะเป็นเมนูที่เด็กๆนะคะน่าจะชื่นชอบค่ะเริ่มจากใส่ไข่นะคะลงไปน้ำตาลทรายค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะน้ำเปล่านิดหน่อยค่ะน้ำข้นจืดค่ะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ตีให้แตกให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันก่อนค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วน้ำตาลกับเกลือก็ละลายแล้วก็ใส่แป้งลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆนวดนะคะให้เขาเข้ากันในระหว่างที่นวดนะคะก็ทยอยเติมน้ำค่ะจนเขาเข้ากันดียังไม่ต้องใส่น้ำหมดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดแป้งมันแฉะเกินไปเนี่ยมันจะแก้ยากค่ะนวดไปเรื่อยๆเลยค่ะค่ะหลังจากที่แป้งนะคะแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเริ่มเข้ากันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เนียนดีนะคะก็ใส่เนยลงไปค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันเลยใส่เนยลงไปเพื่อที่จะให้แป้งนะคะหอมมากขึ้นแล้วก็นวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะเนียนเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็นวดแป้งจนได้ที่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก่อนนะคะให้เขาขึ้นฟูมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะมานวดอีกครั้งค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็พักแป้งจนได้ที่แล้วค่ะก็พักไว้ประมาณ30นาทีค่ะก็ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็นวดอีกครั้งค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเอามาปั้นเป็นลูกนะคะก็คือแบ่งออกมาค่ะเอาขนาดตามที่เราต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะใช้นิ้วดันค่ะให้แป้งแน่นนะคะเสร็จแล้วก็ดันออกมาอย่างนี้ค่ะให้เป็นก้อนกลมๆปึ๊บโอเคเหลือเศษก็ไม่เป็นไรเอาขนาดตามที่เราต้องการเลยนะคะค่ะพอปั้นจนแป้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาทานเนยกันค่ะก็เอาเนยมาป้ายอย่างนี้นะคะแล้วก็ขึงให้เนยทั่วค่ะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการทำโรตีกันเลยนะคะเราก็จะมาตีแป้งกันก่อนค่ะเอาแป้งที่เรานวดเอาไว้นะคะจุ่มลงไปในน้ำมันเอาตรงส่วนนี้นะคะบีตรงขอบให้บางๆลงค่ะแล้วค่อยตีนะคะไม่ต้องตีแผ่นใหญ่มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาห่อกล้วยกันแค่นี้พอแล้วโอเคเสร็จแล้วค่ะเราจะทาช็อกโกแลตนิวเทลล่านะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะเราก็มาถึงกล้วยค่ะก็ตัดกล้วยออกมา1ใบค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเฉือนตรงขอบออกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราห่อเราม้วนเนี่ยมันจะหนาเกินไปตรงส่วนขอบออกไปเลยค่ะอ
แล้วก็มาเริ่มม้วนกันเลยค่ะแล้วก็ปิดด้านข้างก่อนนะคะม้วนค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันค่ะค่ะเสร็จแล้วแล้วก็น้ำมันร้อนนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะเลาะทอดทีละด้านนะคะค่อยๆไล่ไประหว่างนี้นะคะก็คอยตวัดน้ำมันให้มันโดนด้านข้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทอดน้ำมันเยอะแบบท่วมด้านข้างจะไม่กรอบค่ะตอนนี้ก็เหลืองสวยแล้วนะคะก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะค่ะก่อนเราจะจัดเสิร์ฟนะคะเราก็มาโรยด้วยซอสช็อกโกแลตนะคะโอเคแค่นี้ค่ะก็เสร็จแล้วสำหรับเมนูโรตีนิวเทลล่าช็อกโกแลตนะคะน่าจะถูกใจทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวค่ะเป็นขนมหวานง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถไปติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ